ให้ทุกท่านเดินทางกลับปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับไปชาร์จแบตกันมาเต็มที่โอเควันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่า Google Map ต้นแบบปรับเปลี่ยนนะครับขอชื่ออีกทีเนาะ Google Map ต้นแบบปรับเปลี่ยนไม่งงกันนะครับเราคงจะรู้จัก Google กันเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายมากมายเกี่ยวกับ Google Map นะฮะว่าขับรถไปเอาในมุมลบนิดนึงก่อนขับรถไปไปโผล่กลางพุ่งบ้างไปอะไรบ้างเหมือนกับที่คนทุกคนทราบทุกคนชอบเสพข่าวร้ายไม่ได้ว่าทุกคนนะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วกันที่เขาทําการวิจัยมาพอคราวนี้ Google เนี่ยไม่ว่าจะทําดี100ครั้ง 1,000 ครั้งแต่ถ้าทําพลาด1ครั้งเนี่ยเขาก็จะเสพข่าวร้ายแล้วเขาก็จะจําว่า Google Map เนี่ยมันต้องระวังนะมันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแต่อันเนี้ยของผมก็จะบอกข่าวบวกนิดนึงละกันด้วยความที่ทริปเนี้ยไปตั้งแต่วันที่13ถึง17ไปหลายจังหวัดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รับคุณตาของคุณหลานไปคุณตาคุณยายไปนะครับจึงทำให้จะต้องใช้ Google Map เนี่ยค่อนข้างเปลืองหลากหลายเลยก็คือแน่นอนจากกรุงเทพไปรับคุณตาที่ลพบุรีเนี่ยเราชุ้นชินอยู่แล้วแต่จากลพบุรีนะครับแล้วไปเลยเราไม่เคยไปมาก่อนเลยอันนั้นคือสิ่งแรกที่เราใช้เขานะครับแล้วก็เรียนรู้กับมันในระหว่างเดียวกันคุณตาเขาก็บอกสิ่งเรียนรู้ใหม่กับเรากับคุณยายว่าตลอดระยะเวลา40กว่าปีเขาขับรถเองตลอดนะครับและด้วยความที่อายุท่านก็มากแล้วตอนนี้ก็ป่า77อะไรแล้วนะครับแล้วท่านก็คงจะเหนื่อยบ้างก็มีโอกาสให้ผมรับใช้ก็คือได้ไปรับท่านไปจังหวัดเลยเพราะเลยอย่างที่เคยบอกไว้ก็คือเราไปกันเกือบทุกปีถ้าไม่ติดอะไรนะครับก็ไปปีละ2ครั้งก็เทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ไทยไอ้ขอโทษปีใหม่สากลแล้วก็ปีใหม่ไทยก็คือสงกรานต์นะครับเราก็จะไปกันบ่อยคุณตาก็จะขับรถไปเองตลอดอันนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกใน40กว่าปีที่ไปอันที่2ก็คือเราขับจากลพบุรีไปเลยนะครับแล้วไม่เท่านั้นจากเลยเราก็ไปเที่ยวต่อที่พิษณุโลกซึ่งพิษณุโลกเนี้ยคุณตาเองก็ไม่ได้กลับไป40กว่าปีซึ่งภรรยาผมหนูกุ้งเกิดที่นั่นเขาก็ไม่ได้กลับไปเลยนะครับ40กว่าปีเหมือนกันก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นคราวนี้จะไปเที่ยวได้ยังไงเมื่อคนที่ไม่ได้ไปนานเนี่ยเขาหลงลืมทางหมดแล้วที่กินเอ่ยนึกชื่อได้แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วก็ใช้ Google Map นี่แหละครับลัดเลาะไปลัดเลาะไปเราก็ชอบว่าคุณตาคุณยายจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยตรงนี้ไงตรงนั้นไงตรงนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือผลของ Google อันนี้เราพูดข้อดีก่อนบวกก่อนถามว่ามันพาสับสนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าข้อดีแล้วสุดท้ายก็คือเรามาแล้วจนกลับไปส่งจากพิษณุโลกกลับไปส่งที่ลพบุรีซึ่งก็เป็นทางใหม่ซึ่งคุณตาก็ไม่รู้มาก่อนเลยไม่รู้จักมาก่อนซึ่งปกติแล้วคุณตากับคุณยายจะเป็นคนคุ้นชินกับทางมากจะเก่งทางมากนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เราพบของ Google ที่เราจะผูกโยงมาเป็นเรื่องทั่วไปที่จะเล่าอันนี้อวยเขาสนานนะครับก็คือจะสังเกตได้ว่าด้วยความที่ลดการจราจรเนี่ย1แล้วเรากด Google บอกสถานที่ปุ๊บเขาก็จะแพลนขึ้นมาตาม AI ของเขาหรือตามข้อมูล data ที่เขามีเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะปั๊บเขาก็บอกแผนเราไปแต่ในระหว่างที่เราเดินทางนั้นนะเขาก็จะมีปรับเปลี่ยนแผนถ้าเกิดรถมันติดนะครับไอ้จุดนี้แหละคือจุดสำคัญจุดสำคัญก็คือว่าเหมือนกับเราใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนแผนครั้งนี้ที่เราไปเที่ยวเหมือนกันเราวางแผนว่าเราจะไปมีเต็นท์ไปนะอาจจะไปนอนเต็นท์สักคืน2คืนหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการปรับแผนตลอดเวลาก็คือไปนอนเต็นท์เอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่สายแคมป์เราก็ไปนอนโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการกินเราจะไปกินเจ้านี้แต่เมื่อเขาปิดเราก็ปรับแผนไปกินเจ้าอื่นแต่เราก็ยังเฮฮาได้ตลอดกับการใช้ชีวิตอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะมาพูดคุยสอดคล้อง Google Map ต้นแบบยังไงต้นแบบคือเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วเขาวางแผนแล้วทำแต่เขาไม่กลัวที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วก็บอกแผนใหม่เราทันทีเพื่อตอบสนองกับสิ่งณปัจจุบันแล้วก็มีความคิดว่าจะทำยังไงให้มันดีที่สุดชีวิตเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะกินการอยู่การนอนการเดินการวิ่งหรือการมีแผนอะไรเราทำเป็นรูทีนก็ส่วนหนึ่งนะครับอย่างผมก็จะมาวิ่งทุกเช้าตอนนี้เราวิ่งกลับมาวิ่งที่เดิมแล้วในระหว่างเดียวกันตอนเราไปต่างจังหวัดเราวิ่งไม่ได้เราเดินนะครับเราไปฟิตเนสที่สายพานเราไปโยกเราไปปั่นจักรยานหรืออะไรก็ได้
นะฮะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามเขาเรียกว่าอะไรตามณปัจจุบันไปโดยเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ตรงตามที่เราวางแผนอะไรไว้เป้าหมายเราคือยังไงเราได้ออกกำลังกายนะสองอย่างเรื่องกินกินไอ้นี่ไม่ได้ร้านปิดเราได้ไปกินข้างๆไม่ได้บอกว่าอร่อยกว่าแต่ก็แค่บอกว่าเฮ้ยมันก็อร่อยเหมือนกันอร่อยได้เหมือนกันนะเสื้อผ้าตัวนี้ใส่ไปไม่แมทมันไม่แมทกับคนอื่นหรือมันดูไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนซะมันไม่ได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรชีวิตมันคือความเรียบง่ายที่เราจะเดินไปได้อย่างสบายๆถ้าเราเหมือน Google นะครับผมก็เลยยกให้ Google เป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนกับชีวิตที่เราเอาไปลอกเลียนแบบได้ดีพอสมควรและสุดท้ายก็ขอให้ชีวิตกลับมาทำงานสดใสเหมือนเดิมแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เหมือน Google Map นะครับที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้นได้ตลอดไว้พอนะครับ